ซึ่งเรื่องของสบคที่จะมีการประชุมเช้านี้เลยเนี่ยกำลังจะประชุมและ9โมงชุดเล็กเพื่อที่จะเตรียมชงให้กับสบคชุดใหญ่ก็คือเรื่องของการที่จะกำหนดโซนพื้นที่สีใหม่ค่ะฮะคือเพิ่มเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะมันจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้นใช้สีแดงเข้มส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็ลดลงมาเป็นพื้นที่ควบคุมที่เป็นสีส้มนะทีนี้พอกำหนดโซนใหม่แบบนี้แล้วที่เป็นสีแดงเข้มเนี่ยมันก็จะทำให้การออกมาตรการต่างๆมันก็ต้องเข้มข้นเพิ่มเติมจากสีแดงปกติใช่ค่ะก็วันนี้นะคะช่วงเช้านะคะก็ชุดเล็กก็จะมีการประชุมก่อนนะคะก็แล้วหลังจากนั้นช่วงประมาณบ่ายสองเนี่ยชุดเล็กก็จะนำข้อเสนอจากกระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะที่มีการถกหารือกันเนี่ยเสนอต่อที่ประชุมสบคชุดใหญ่ที่จะมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสิ่งที่เขาจับตากันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการล็อกดาวน์นะคะคือพอจัดพื้นที่เข้มข้นสุดๆแล้วก็พื้นที่เข้มข้นเนี่ยนะคะก็ต้องมาดูกันต่อว่าเอ๊ะแล้วมันเข้มไม่รู้จะเข้มยังไงแล้วเนี่ยมันจะล็อกดาวอะไรยังไงไหมเพราะว่าภาคเอกชนเองเนี่ยเขาก็มีการเสนอนะบอกว่าล็อกไปสัก15วันได้ไหมล็อกไปสัก15วันแล้วก็บริหารจัดการการควบคุมโรคเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนเองเนี่ยให้เริ่มทยอยฉีดให้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้สถานการณ์เนี่ยน่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยผ่อนคลายกันไปเนาะประมาณแบบนี้ก็การกำหนดพื้นที่มันก็จะทำให้ไอ้ตรงที่จะมาล็อกดาวน์กำหนดพื้นที่เนี่ยมันก็จะแยกเอาละพื้นที่โซนไหนที่เราจะเอาไว้ล็อกดาวน์ได้คือไม่ได้ล็อกแบบทั้งหมดก็ล็อกเป็นโซนพื้นที่ไปใช่ก่อนหน้านี้นะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกับกทม.เองเขามีการหารือกันนะคะบอกว่าจะมีการล็อกเป็นบางพื้นที่จัดเป็นบางโซนนะคะอย่างเช่นกรุงเทพมหานครอาจจะแบ่งเป็นโซนอะไรแบบนี้ก็ต้องจับตา